ก็มีอาวุธสงครามแล้วก็อาวุธปืนเรื่องเลยก็เป็นผลมาจากการสืบสวนขยายผลคดีชิงทรัพย์แล้วก็ขยายผลไปสู่คดีปล้นทรัพย์นะผมคิดว่าในแซคแล้วก็นายเจมส์นะครับร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์นะครับของผู้เสียหายในเขตอำเภอพุทธมณฑลแล้วหลบไปโดยเอารถจักรยานของผู้เสียหายหลบหนีไปสืบสวนนะครับในขั้นแรกเราก็ทราบตัวนะครับอาวุธปืนและยาเสพติดหลายขนาดนะครับปรากฏการนะครับนะครับแล้วก็ยาเสพติดยาไอซ์นะครับประมาณ7ตนแล้วสุดท้ายรถจักรยานยนต์นะครับที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ถูกผู้ต้องหาไปนะครับก็ถูกข้อหาให้ผู้ต้องหาทั้ง4ทราบว่านะครับร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้เคยถูกจับที่ไหนนะครับต้องโทษตามคดีหมายเรื่องดำแดงที่เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งต่างๆส่วนหาข่าวอาวุธปืนนี้ก็ที่เราสามารถจับกลุ่มคนนี้ได้เนี่ยก็เป็นการตัดต่อไว้ก่อนนะครับเราก็จะระดมต่อไปเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวช่วง16นาฬิกาที่เราจะมีการต่อแถวต่อนะครับซึ่งวันใช่ไปกับ